หอมขจรทุกประเทศเย็นเกตไปทั่วทิศาสารทานนั้นต่างผลโอฬารหวานให้บำเหน็จโดยตราแก่หมู่เสนีรีผลประชาชนยาจบท่วนหน้าตัดโลกเอาความกรุณาเป็นปัญจมหานาทีไหลมาไม่รู้สุดสิ้นอาบกินเป็นสุขเกษมสีอย่าเบียดเบียนไพร่ฟ้าประชาชีให้มีความเดือดร้อนเวทนาน้ำเย็นฝูงปลาก็อาศัยปักษาพึ่งไม้ใบหนาป่ากว้างย่อมมีมฤคาพากันมาอยู่สำนักจงแผ่เดชาวรายศให้ปรากฏเกียรติไปทั้งไตรจักรแก่มนุษย์เทวันคนทันยักษ์ลูกรักจงฟังพ่อสอนไว้ท่ามกลางความยินดีต่อข่าวราชาพิเศษของพระรามไม่มีผู้ใดล่วงรู้เลยว่าเมฆดำแห่งความอาฆาตได้ก่อตัวขึ้นแล้วนางค่อมกุจจีหญิงรับใช้ผู้มีใจคิดคดเห็นสบโอกาสชำระแค้นจึงเข้าไปยุแยงพระชนนีไกยเกสีคิดดูสิเพคะด้วยเพราะพระแม่ไกยเกสีของกระหม่อมเป็นผู้ที่เหนือหัวลุ่มหลงอย่างที่สุดย่อมเป็นธรรมดาที่มเหสีอื่นจะมีใจหึงหวงริษยาหากเมื่อพระรามขึ้นครองราชพระนางเกาสุริยาแม่ของพระรามต้องคิดแก้แค้นพระองค์เป็นแน่ทางรอดเดียวคือต้องให้พระพรตผู้เป็นบุตรแท้ๆของพระแม่ขึ้นครองราชแทนเพคะเราเห็นจริงตามนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรดีกันล่ะกุจจีพระแม่ทรงลืมเรื่องพรนั้นแล้วเหรอเพคะเมื่อครั้งท้าวทศรถไปรบกับยักษ์ปทุทันบนสวรรค์นางกายเกสีได้ขอติดตามไปด้วยเมื่อนางกายเกสีเห็นพราวรถศึกหักเช่นนั้นนางจึงสอดแขนต้นไปต่างพราวรถช่วยให้รถวิ่งได้ต่อไปกายเกสีมเหสีรักของพี่เจ้าเก่งกล้าอาจหาญอย่างมากที่ช่วยพี่ในครั้งนี้เจ้าประสงค์รางวัลสิ่งใดพี่จะยกให้ทั้งสิ้นขอพระองค์ปลอดภัยก็พอแล้วเพคะจนกระทั่งคืนนี้คืนก่อนวันราชาพิเศษพระรามเมื่อท้าวทศรถเสด็จมายังตำหนักนางกายเกสีแกล้งทำทีโศกเศร้าตามอุบายนางกุจจีเสด็จพี่พระองค์ยังจำพรที่เคยให้แก่ข้าได้หรือไม่หรือใหญ่ลืมเสียแล้วจำได้สิข้าย่อมรักษาสัจจะเสมอเจ้าประสงค์สิ่งใดหรือเทวีข้าประสงค์ให้เสด็จพี่ในประเทศพระรามไปอยู่ป่าเป็นเวลา14ปีและให้พระพรตลูกข้าครองเมืองอโยธยาแทนคำขอของนางกายเกสีเหมือนมีสายฟ้าฟาดลงบนองค์พระเจ้าทศรถกษัตริย์ผู้ชราอ้อนวอนมเหสีตนให้ขอสิ่งอื่นแต่ไม่เป็นผลนางยืนกรานขอพรเช่นเดิมพระเจ้าทศรถทั้งเศร้าทั้งแค้นใจอยากฆ่านางกายเกสีแต่ผู้ยึดมั่นในคำสัตย์วาจาเช่นพระองค์จะทำอย่างไรได้
ขณะที่พิธีราชาภิเษกกำลังจะเริ่มขึ้นนางกายเกสีจึงมีประกาศรับสั่งประกาศพระราชโองการให้พระรามออกผนวดเดินป่าเป็นเวลา14ปีแล้วให้พระพรตขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาสืบต่อไปคำสั่งในประเทศเชกนี้วิสัยผู้มีเลือดขัตติยาไหนเลยจะทนได้ทั้งด้วยฤทธิ์บารมีนารายอวตารเช่นพระรามหากมีใจทรราชใครจะครองบัลลังก์ย่อมไม่มีผู้ใดต้านทานกำลังพระองค์ได้เป็นแน่ทว่าพระรามผู้สุขุมคำนึงถึงคำสอนของท้าวทศรถพระบิดาในการปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาพระองค์จึงเห็นถึงคุณในการรักษาสัตว์แห่งราชาของผู้เป็นบิดาพิจารณาดังนี้แล้วพระรามจึงรับพระบัญชาอย่างสงบไร้ท่าทีขัดขืนแต่ประการใดสีดาเมื่อพี่ไปแล้วน้องรักจะคอยปกป้องเจ้าส่วนเจ้าเองก็ต้องให้ความเคารพและภักดีแก่น้องพลดผู้ครองเมืองแม้นครบ14ปีพี่ก็จะกลับมาท่านพี่คุณธรรมของคู่ครองย่อมต้องอยู่ร่วมกันทั้งยามสุขและทุกข์เมื่อท่านจำต้องออกป่าภรรยาเช่นข้าไหนเลยจะเสวยลาภยศอยู่ในวังได้โปรดให้ข้าและน้องลักได้ตามปรนนิบัติข้างกายท่านเถิดท่านพี่เป็นเช่นนั้นข้าจะคอยปกป้องท่านพี่ทั้งสองจากพยันตรายทั้งปวงในป่าลึกท่านพี่รามโปรดอนุญาตให้พี่สีดาและข้าได้ติดตามท่านทุกหนแห่งด้วยเถิดท่านพี่รามข้าขออภัยในสิ่งที่กำลังจะกล่าวก่อนจะออกจากเมืองข้าอยากให้ท่านไตร่ตรองอีกสักครั้งที่จะหยิบอาวุธเพื่อช่วงชิงบัลลังก์อันชอบธรรมคืนมาด้วยเพราะการในประเทศครั้งนี้เกิดจากสัจจะระหว่างพระบิดากับชนนีกายเกสีหาใช่เรื่องของท่านพี่แต่อย่างใดที่จะต้องมาลำบากรับกรรมนี้ลักเป็นการง่ายที่พี่จะใช้กำลังเพื่อให้ได้ครอบครองซึ่งอำนาจทว่านั่นไม่ใช่วิถีทางแห่งกษัตริย์ผู้ดำรงธรรมแม้นพี่จะไม่ได้นั่งบัลลังก์ในครานี้แต่เลือดแห่งกษัตรายังคงไหลเวียนทั่วกายและหัวใจพี่หลักจงจำไว้ชีวิตแห่งกษัตริย์มิได้ดำรงอยู่เพื่อครอบครองอำนาจและความสุขส่วนตนแต่มีชีวิตอยู่เพื่อรักษาธรรมแห่งโลกและสันติของปวงประชาแม้นจะลำบากและต้องเสียสละสักเพียงใดก็ต้องอดทนอดกลั้นอย่างที่สุดจึงจะเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งปวงราษฎร์อย่างแท้จริงการเสียสละเพื่อรักษาสัจจะพระบิดาของพระรามในครั้งนี้ก่อให้เกิดแบบอย่างคุณธรรมที่น่าสรรเสริญไปทั่วทุกแว่นแคว้นทั้งสามโลกเทพเทวาคนทันผู้ทรงศีลและปวงประชาทั่วล่าต่างอวยชัยถวายพระพรแด่กษัตริย์ผู้ดำรงธรรมทั้งสาม
อีกไม่นานปฐมบทแห่งภารกิจอันยิ่งใหญ่แห่งองค์รามในการปราบเหล่ายักษ์อธรรมกำลังจะเริ่มขึ้นกลิ่นมนุษย์นี่เป็นมนุษย์สองแขนสู้กับเจ้า